ำหรับอาทิตย์นี้นะครับผมก็มีแบรนด์ที่น่าสนใจเข้ามาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูแบรนด์แรกกันก่อนเลยนะครับนั่นก็คือไวเบิร์กนั่นเองครับแบรนด์ไวเบิร์กเนี่ยอยู่คู่กับร้านเราพรอนโตมานานแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะฮะก็มีรุ่นที่น่าสนใจเข้ามาอีกนะครับก็เป็น2รุ่นที่ดูแบบคลาสสิกแล้วก็ดูสวยแต่งตัวง่ายนะครับไม่ว่าคุณจะแต่งตัวให้มันดูเป็นลุคทำงานหรือว่าเป็นลุคใส่ไปเที่ยวหรือว่าไปแฮงเอาท์กับเพื่อนก็ได้นะครับผมว่ามันเป็นรองเท้าที่ดูดีเลยนะครับเซอร์วิสบูทนะฮะสีเชสนัทฟินิกนะครับตัวนี้มาในลาส2030นะครับลาส2030เนี่ยก็คือลาสยอดนิยมของแบรนด์ไวเบิร์กเลยนะครับซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากรองเท้าแคนาเดียนมิลิเทอรี่นั่นเองนะครับหัวเนี่ยเขาจะเรียกว่าทรงอัลมอนด์เชฟอัลมอนด์เชฟโทนะครับก็คือเหมือนทรงอัลมอนด์นั่นเองหนังนะครับหนังรุ่นนี้พิเศษนะครับผลิตจากโรงหนัง CF Stage CF Stage นะครับซึ่งเป็นโรงหนังจากประเทศอังกฤษนะครับผิวจะดูมันนะครับชุ่มชื้นนะครับกระบวนการผลิตจะมีแว็กซ์เป็นส่วนผสมนะครับหนังนะครับใช้จากหนังคาฟสกินนะครับหรือว่าวัวเด็กนั่นเองส่วนประกอบนะครับก็คือด้านหน้าจะเป็นแคปโทแบบบล็อกแคปโทนะครับก็คือมีการฉลุนะครับตัวไอเลทแล้วก็สปีดฮุกนะครับจะเป็นแบรสนะครับลมดำพื้นนะครับพื้นจะเป็นไดไนท์นะครับพื้นไดไนท์ก็ผลิตที่ประเทศอังกฤษคือแบรนด์ไวเบิร์กเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะดูพรีเมียมเลยถ้าเกิดคุณเปิดกล่องมาเนี่ยรองเท้านะครับจะอยู่ในถุงแยกข้างเลยนะครับแล้วเชือกที่ให้ก็จะมีเชือกแบนกับเชือกกลมเพื่อให้ดูลุคมันแตกต่างกันนะครับเนี่ยอันนี้ก็คืออีกรุ่นหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงนะครับผมให้ดูการร้อยเชือกก่อนนะครับรุ่นนี้จะมีสปีดฮุกด้วยนะครับเรียกว่าใครอยากได้รองเท้าที่ดูเท่ดูหรูแล้วก็ดูเซอร์นะฮะรุ่นนี้ครับตอบโจทย์เลยครับเซอร์วิสบูทนะครับเชสนัทฟินิกมาในราคา 32,500 บาทครับเมมเบอร์ลด 10% เหลือ29,250 บาทครับแล้วเราก็มาต่อกันที่อีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับอีกรุ่นนึงก็เป็นเซอร์วิสบูทเหมือนกันนะครับมาในลาสเดียวกันเลยก็คือ2030นะครับตัวนี้จะชื่อว่าเซอร์วิสบูทโมโรฮอสบัตนะครับฮอสบัตนะครับจะเป็นส่วนสะโพกม้านะครับตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้ความพิเศษก็คือเขาจะทำให้มันดูหรูหน่อยโดยที่ไม่มีสปีดฮุกนะครับจะเป็นไอเลสทั้งหมดนะครับไอเลสตัวนี้ก็จะเป็นแบรสเหมือนกันแล้วก็มีการลมดำคู่นี้ผมจะร้อยเชือกกลมให้ดูนะครับพื้นเนี่ยแตกต่างนะครับตัวนี้พื้นตัวนี้นะครับจะเป็นไดไนท์เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นคนละรุ่นครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะมองด้านข้างเนี่ยมันจะเห็นเหมือนส่วนของพื้นออกมาด้วยนะครับเพื่อป้องกันการลื่นนะครับพื้นรองเท้านะครับจะสูงแล้วมันจะยึดเกาะกับพื้นที่ของเราได้อย่างดีนะครับเรียกว่ากันลื่นนั่นเองส่วนหนังเนี่ยความพิเศษของหนังตัวนี้นะครับเป็นโรงฟอกหนังมายามนะครับจากประเทศอิตาลีนะครับใช้หนังฟูลเกรนนะฮะส่วนวิธีการขัดผิวเนี่ยเขาจะเรียกว่า TPR นะครับคือส่วนผสมหลักก็คือออยล์แว็กซ์แล้วก็เรซินนั่นเองนะครับหนังจะมันเงาในแบบธรรมชาตินะครับชุ่มชื้นนะครับช่วยให้การยับยากนะครับคืนสภาพง่ายเมื่อเกิดริ้วรอยนะครับจะยิ่งเก่ายิ่งสวยนะครับพาทิน่าของสีก็คือจะออกเด่นออกมานะครับ2ตัวนี้นะครับเรียกว่าน่าสนใจจริงๆนะครับแล้วตัวนี้นะครับฮอสบัตนะครับมาในราคา 32,500 บาทเท่านั้นเองครับเมมเบอร์ลด 10% เหลือ 29,250 บาทครับเรียกว่าใครเป็นคอลเลกเตอร์ของบูธนะครับแล้วรู้จักแบรนด์ไวเบิร์กอยู่แล้วเนี่ย2รุ่นนี้นี่ห้ามพลาดเลยนะครับด้วยเฉดสีและหนังที่มันไม่เคยมีเข้ามาในร้านเรานะครับเรียกว่าต้องรีบเข้าไปจับจองกันเลยครับนอกจากนี้นะฮะอาทิตย์นี้ก็มีแบรนด์น้องใหม่เข้ามาด้วยนะครับนั่นคือแบรนด์ Gypsy and Sun นั่นเองนะครับแบรนด์ Gypsy and Sun นะครับเป็นแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นนะครับได้รับแรงบันดาลใจนะครับจากเสื้อผ้า Workwear ในอดีตนะครับผนวกกับเสื้อผ้าทหารนะครับซึ่งเป็นรากฐานให้กับไอเทมของแบรนด์นะครับแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือไม่ว่าจะเป็นฟิตติ้งนะครับอย่างแจ็คเก็ตที่ผมใส่อยู่นะครับก็คือ Cotton Linen Hen 10นะครับแจ็คเก็ตนั่นเองตัวนี้จะเป็นสีดำนะครับเสื้อตัวนี้นะครับผสมประสานดีเทลจากแจ็คเก็ตตกปลานะครับเข้ากับเสื้อคลุมแฮนเทนเสื้อคลุมเก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่นนะครับพบเห็นได้ตั้งแต่สมัยเอโดะครับเป็นสัญลักษณ์เสื้อคลุมครึ่งตัวนะครับสายรัดเอวเดิมนะครับจะเป็นเชือกแต่ตอนนี้ทางแบรนด์ทำเป็นใหม่เป็นแป๊กนะครับเนี่ยครับมันเป็นการมิกซ์ระหว่างเสื้อตกปลากับเสื้อของญี่ปุ่นนะครับแล้วฟิตติ้งของเขาเนี่ยผมว่ามันดูแตกต่างจากหลายแบรนด์ที่เรามีอยู่ในร้านนะครับเนื้อผ้านะเพิ่มความทนทานของแบรนด์นะครับทางแบรนด์ทอโดยใช้ความหนาแน่นของเส้นใยสูนะครับแต่เลือกทอผสมระหว่างคอตตอนและนีนินนะครับเพื่อให้มันไม่ได้รู้สึกหนาจนเกินไปนะครับย้อมสีประเภทซัลเฟอร์ไดนะครับจากเมืองโคจิมานะครับลงย้อมเดียวกับที่ผลิตผ้ายีนให้กับหลายๆแบรนด์ชื่อดังนะครับผ่านกระบวนการใช้งานเฟดเป็นเอกลักษณ์นั่นเองนะครับมีเข้ามา2สีก็คือสีดำนะครับกับสีเขียวข้างหลังก็จะมีนี่ด้วยครับอันนี้อาจจะเป็นแขวนเสื้อนะครับเวลาคุณแขวน
ที่นู่นที่นี่นะครับ Made in Japan นะครับตัวนี้นะครับมาในราคาที่ดีเลยครับ 9,900 บาทครับ Member ลด 10% เหลือ 8,910 บาทนะครับแล้วก็มาต่อกันที่นี่ครับตัวนี้นะครับจะเป็นลายที่โด่งดังเลยนะก็คือ Hundred Tiger นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับตัดเย็บจากผ้าลินินนะครับย้อมสีอินดิโก้นะครับให้มันเฟดได้นะครับพร้อมกับวิธีการพิมพ์ลายด้วยการดีชาร์จนะครับตัวนี้จะเป็นการดีชาร์จนะครับแล้วคุณดูฟิตติ้งครับมันจะแตกต่างจากเสื้อฮาวายปกติคือมันจะดูเป็นบ็อกซี่หน่อยกว้างสั้นนะครับทรงดูแบบลูสสบายๆนะครับกระเป๋าก็จะแตกต่างนะครับจะอยู่ด้านล่างกระเป๋าจะดูเป็นถุงคือผมชอบแบรนด์นี้ตรงที่ว่ามันไม่ได้ดูย้อนยุคจ๋านะครับแล้วมันก็ไม่ได้ดูโมเดิร์นไปครับมันมีความผสมผสานกันที่แบบลงตัวนะครับอย่างดูดีเลยครับกระดุมก็จะเป็นกระดุมมะพร้าวนะครับนี่ครับรายละเอียดกระเป๋าเนี่ยสามารถใส่แล้วมันจะแบบเขาเย็บอย่างนี้เพื่อให้มันพองได้นะครับและเป็นการดีชาร์จด้วยนะครับเท่จริงๆนะครับแล้วเสื้อ Hundred Tiger ตัวนี้นะครับมาในราคา 8,800 บาทครับ Member ลด 10% เหลือ 7,920 บาทครับผมแล้วก็มาต่อกันที่คอลเลคชันนี้ที่เราเอาเข้ามานะครับก็คือแจ็คเก็ตตัวนี้นั่นเองนะครับแจ็คเก็ตตัวนี้นะครับลายปักด้านหลังครับออกแบบโดยนักออกแบบอาร์มชื่อดังนะครับก็คือ Doodle 50ครับเขาเรียนรู้วิธีการปักลูกโซ่มานะครับแล้วตัวนี้ครับล้อเรียนสิ่งนักบิดจากยุค50นะครับดูงานปักของเขาครับเรียกว่าพิถีพิถันจริงๆนะครับตัวนี้จะชื่อว่า VMC TT Jacket นะครับ by Doodle 50นั่นเองผ้าตัวนี้เป็นไดไนลอนคอตตอนนะครับ50 50คุณสมบัติช่วยกันน้ำในระดับ1นะครับซับด้านในลายคาท่านเช็คนะครับทอขึ้นจากคอตตอน 100% ส่วนช่วงแขนเนี่ยนะครับจะใช้โพลี 100% เพื่อให้เกิดความสบายในอีกระดับนะครับช่วงแขนจะเป็นโพลีนะครับ 100% มีกระเป๋านะครับซิปเท่มากเลยเป็นซิป 2-way นะครับซิป 2-way ก็คือคุณรูดขึ้นคุณสามารถจะรูดเปิดข้างล่างได้หน่อยนะครับเพราะว่าอย่างเวลาคนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยบางทีเรานั่งเนี่ยมันกดพอเป็น2 way เนี่ยพอเราเปิดขึ้นมาพอเราขี่มันจะสบายนะครับตัวนี้นะครับมาในราคา 21,900 บาทครับเมมเบอร์ลด 10% เหลือ 19,710 บาทครับผมแล้วก็มาต่อกันที่แบรนด์ที่น่าสนใจแบรนด์สุดท้ายนะครับนั่นก็คือแบรนด์ Iron Heart นั่นเองหัวใจเหล็กนะครับมาครั้งนี้นะครับก็เป็น Spring Summer 2023นะครับเดี๋ยวเราจะยกไอเทมหลักๆขึ้นมาให้ดูนะครับที่มันน่าสนใจนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับ IHJ นะครับ124นะครับก็เป็นแจ็คเก็ตเวิร์กนั่นเองนะครับจะเป็นการผสมผสานกันระหว่างอเมริกาแล้วก็ยุโรปนั่นเองนะครับคือถ้าเป็นเสื้ออเมริกาเนี่ยมันจะมีเหมือนฟังก์ชันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าล้วงนะครับส่วนฝั่งยุโรปเนี่ยเราก็จะขึ้นชื่อเรื่องคัตติ้งนะครับความเนี๊ยบนะครับฟิตติ้งอย่างตัวนี้นะครับมันก็จะดูเป็นการผสมผสานกันนะครับซิปเป็นซิป 2-way นะครับด้านบนมีร้อยหนังนะครับรูดอย่างนี้ได้ปิดข้างล่างได้นะครับแล้วก็เปิดได้อะ10 two way ส่วนกระดุมนะครับจะเป็นกระดุมแพ็คนะครับ Iron Heart ตัวนี้นะครับเป็นผ้าคอตตอน Herringbone นะครับสีน้ำตาลเอกลักษณ์ของ Iron Heart เลยนะครับเดินได้ด้วยสีเทานะครับเข้มมาด้วยกัน2สีนะครับก็คือสีน้ำตาลแล้วก็สีดำนะครับผ่านการ1 watt มาแล้วเรียบร้อยนะครับทั้งคู่นะครับแล้วด้านในนะครับเป็นการเย็บแบบเย็บเข้าถ้ำนะครับแล้วก็เป็นลูกโซ่นะครับนี่ถ้าเกิดเห็นดีเทลข้างในเนี่ยเห็นสีเลยฮะว่ามันแบบมีการใช้สีแดงตัดด้วยนะครับผ้านะครับ10ออนฮะสบายสบายเลยครับใส่คุมเดินเล่นๆที่ไทยได้เลยนะครับสำหรับแจ็คเก็ตนะครับสีน้ำตาลและสีดำนะฮะมาในราคา 13,900 บาทครับเมมเบอร์ลด 10% เหลือ 12,510 บาทครับผมแล้วก็มาต่อกันที่ตัวที่2เลยนะครับก็คือ Work Shirt ความสวยของมันเลยก็คือสีนะครับแล้วก็แพทเทิร์นการทอแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าออมเบรนะครับเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าเงาหรือการไล่เฉดสีนั่นเองนะครับถ้าคุณเห็นนะมันจะเป็นเหมือนการไล่นะครับแต่ที่มันพิเศษไปกว่านั้นก็คือตัวนี้นะครับย้อมเป็นอินดิโก้นะครับซึ่งมันสามารถจะเฟดได้นะครับเมื่อคุณใช้งานไปกระดุมนะครับเป็นกระดุมตาแมวนะครับผ้าคอตตอน 100% ฟลาแนล9ออนครับเป็นผ้าริมด้วยนะครับด้านในนะครับฝั่งหนึ่งก็จะเป็นริมด้วยนะครับแล้วก็เดินได้ตามแบบฉบับของ Iron Heart ก็คือมีแดงสลับนะครับตัวนี้เท่จริงๆนะครับมาในราคา 12,900 บาทครับเมมเบอร์ลด 10% เหลือ 11,610 บาทครับเสื้อยืดครั้งนี้นะครับจะเป็นลายที่เราไม่เคยมีมาจำหน่ายหรือเคยมีจำหน่ายมานานแล้วแล้วแฟนๆถามหาเสื้อ Iron Heart ลายโดนๆนะครับเราก็เลยเรียกว่าให้ทางแบรนด์ช่วยผลิตให้นะครับอย่างเช่นลายนี้นะครับเรียกว่าเป็นลายที่เราแทบไม่เคยเห็นเลยนะครับตัวนี้จะเป็นศิลปินผู้ออกแบบด้วยนะครับเป็นลายเซ็นของเขานะครับจะเป็นการผสมระหว่างพินสติปด้วยนะครับตัวนี้ขาวสกินแดงนะฮะแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นดำนะครับแล้วก็อีกลายนึงที่ว่าหลายคนชอบมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสีเทานะครับเป็นลายขี่มอเตอร์ไซค์ที่เรียกว่ามันหมดไปแล้วหลายคนก็ยังไม่มีนะครับแล้วก็อยากถามหาอยู่นะครับเสื้อยืดนะครับก็มาในคอตตอนนะครับ 7.5 ออนนะครับเรียกว่าไม่หนาไม่บางใส่แล้วเป็นทรงกำลังสวยเลยนะครับคอเป็นเย็บแบบดับเบิลนะครับลิปหนาเท่ครับตัวนี้นะครับสำหรับเสื้อยืด Iron Heart มาในราคา
3,250 บาทครับเมมเบอร์ลด 10% เหลือ 2,925 บาทครับสำหรับใครที่ต้องการไอเทมใหม่ๆนะเข้าไปเติมในตู้เสื้อผ้าของคุณนะครับเข้ามาเติมแล้วนะครับอาทิตย์นี้นะครับชอบแบรนด์ไหนรักแบรนด์ไหนเข้าไปหยิบชมกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ